ตอนที่ทุกคนให้แบบว่าอ่ะเกริ่นเพลงสักเล็กน้อยเกริ่นยังไงดีนะเกริ่นปุ๊บรู้แน่ๆและที่สุดวันนี้ก็ได้ให้ทุกคนได้ฟังแล้วดีใจมากๆค่ะก็แอบสงสัยว่าเอ๊ะทุกคนจะชอบไหมก็บอกกันได้นะคะก็คือเพลงนี้เราเลือกเองใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นเราได้มีส่วนร่วมในการเสนอชื่อเพลงไปค่ะเป็นไงต้องเนื้อเพลงมันเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างอยากจะบอกแฟนๆว่าอะไรอยากจะบอกแฟนๆว่าอะไรนะคะเชิญ I want you I need you I love you ค่ะพูดถึงเรื่องชุดนิดนึงค่ะเป็นยังไงบ้างเรื่องชุดเป็นยังไงบ้างมิวสิกว่าไงค่ะก็รู้สึกว่าซิงเกิลนี้เรามีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอย่างนึงมันดูแบบมีความโชว์พุงแบบว่าพวกหนูก็คือลดน้ำหนักกันหนักมากไม่น่าท้องเก่งพองเลยโชว์พุงเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีกิมมิกเยอะมากเพราะว่าอย่างเช่นตัวอักษรบนเสื้อไหนโชว์นะอ่ะอย่างพี่เชียร์เป็นตัว C ของพี่เจนก็เป็นตัว J ของสมบัติตัว M แล้วก็มีตัวเลขด้วยตัวเลขลำดับเชิงด้วยมีกิมมิกเยอะมากๆเลยค่ะให้ทุกคนได้ลองไปค้นหาดูเป็นสาวหน้าค้นหาใช่ดูสดใสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ Girls Power ของที่มีกิจกรรมด้วยใช่ไหมที่จะมาให้แฟนๆได้เจอกันด้วยใช่ค่ะให้ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมกันก็คือ Hashtag อะไรก็ Heavy ได้ในTikTok ค่ะอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BNK Project Official ค่ะมาร่วมเล่นกิจกรรมกันนะคะเพราะว่ามีของรางวัลที่จะมอบให้กับแฟนๆด้วยนะคะใช่ค่ะ MV นี่ปล่อยวันนี้ใช่ไหมคะ MV ตอนนี้ปล่อยออกมาแล้วเรียบร้อยค่ะเมื่อ10นาทีที่แล้วค่ะฝากทุกคนก็ฝากทุกคนด้วยนะคะกับ MV ตัวใหม่ Heavy Rotation นะคะก็หวังว่าจะถูกใจกับทุกคนนะคะอย่าลืมไปหมุนวันหนักวันไปฟังแล้วฟังซ้ําอ่ะอย่างงี้นะคะเดี๋ยวพี่ย้อนถามตอนเลือกตั้งนิดนึงเพราะว่าเราไม่เคยได้เจอสื่ออะไรเลยตอนนู้นแล้ววันนี้เรามารับรางวัลมาพูดคุยกับแฟนเป็นไงบ้างอันเจนกันรู้สึกดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเรียกว่าวันนี้ก็ตอนแรกคิดว่าไม่ตื่นเต้นแต่ว่าพอได้มาเห็นหน้าแฟนๆอะไรอย่างนี้ก็ตื่นเต้นอีกแล้วแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ให้ตำแหน่งนี้กับเจนแล้วก็หวังว่าไม่หวังขอฝากBNK48ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะคนอื่นเป็นไงบ้างคะวันนี้ได้มาเจอแฟนๆได้มาเจอสื่อเพราะหลังจากเราอยู่บ้านกันมานานnormal กันมานานนี้มาเจอสื่อเป็นไงบ้างเนยใครก็ได้ช่วยพูดไปได้นะแต่ว่าถ้าเกิดตรงนี้ต้องเสียงดังนิดนึงเพราะว่าโอเคได้ค่ะอันนี้ก็เหมือนเป็นแบบว่าแรกๆที่ห่างหายไปนานจากการขึ้นเวทีใช่ไหมคะพอกลับมาขึ้นตอนแรกตอนซ้อมมันรู้สึกว่าก็ไม่ได้แบบตื่นเต้นเท่าไหร่แต่พอวันจริงๆก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าเจอแบบเจอทุกคนด้วยแล้วก็ทุกคนที่ดูจากทางบ้านด้วยจากที่นี่ด้วยแล้วแบบมันเหมือนปิดไปนานแล้วพอเปิดมาเราก็อยากให้ทุกคนพอใจกับการแสดงของเราแล้วก็ชอบการแสดงของเราด้วยตอนนี้เราต้องเปลี่ยนรูปแบบมาเป็น normal มากขึ้นต้องมีไลฟ์มากขึ้นมีเจอแฟนๆกันทางบ้านมันดูเป็นไงบ้างมันดูตื่นเต้นหรือว่ามันดูมีปัญหาอะไรที่จะสื่อสารกับแฟนบ้างคะตอนนี้กันก็ได้นะช่วยพูดกันได้นะจริงๆแล้วช่วงที่เรามีโควิดมาแล้วเราต้องไลฟ์กันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกเริ่มชินมากขึ้นและคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มแบบว่าปรับตัวกับสถานการณ์ได้แต่ว่าก็ยังจะมีความที่แบบว่าอยากมาเจอตัวจริงๆอยากแบบว่ามาโชว์แล้วเห็นคนดูเต็มๆฮอลล์อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังทำไม่ได้ในตอนนี้ก็หวังว่าทุกคนที่ดูทั้งที่บ้านแล้วก็ที่ดูแบบว่าได้เข้ามาเป็นผู้โชคดีอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะได้ความสุขที่เท่ากันแล้วพวกเราก็ดีใจที่ได้โชว์ให้ทุกคนดูไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ค่ะค่ะซึ่งหลังจากนี้เราก็น่าจะได้เจอทุกคนอีกใช่ไหมโมบายมีทางไหนได้บ้างเอ่ยก็ช่วงนี้นะคะมีงานกิฟติ้งออนไลน์ที่พวกเราก็กำลังจะทำกันอยู่แล้วก็มีทุกคนแบบว่าส่งกันมาเยอะมากเลยเราก็เลยมีเพิ่มรอบ2ด้วยค่ะจะได้คุยกันแบบจุใจซึ่งก็เป็นทางแอปพลิเคชัน I am 4DX นะคะของพวกเราก็จะมีทั้ง BNK 4DX แล้วก็ CGM 4DX เลยค่ะใช่ค่ะเป็นไงบ้างเอาสายออกสื่อพรุ่งนี้ใครเริ่มไหมเริ่มแล้วค่ะงานแรกมาเทรนด้วยในฐานะเป็นใช่ค่ะที่พี่ขาดที่ตรงนี้ถ้าฉีกขายากไหมอ่ะฉีกขาคือสำหรับเจนนะคะถ้าเป็นพื้นลื่นอาจจะไม่ยากแต่พอเป็นพื้นฝืดมันก็อาจจะลำบากนิดนึงต้องฝึกค่ะแบบว่าจะต้องยืดกล้ามเนื้อทุกครั้งก่อนที่เราจะโชว์ค่ะแต่ว่าท่านี้เพิ่งจะเริ่มฝึกเมื่อวานแล้วถ้าแฟนๆเขาจะ cover ตามอ่ะเขาต้อง cover ท่าฉีกขา
ต้องค่ะล้อเล่นล้อเล่นไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะสามารถอะแดปท่าเป็นท่าอื่นได้ค่ะแล้วแต่เลยโอเคงั้นให้ฝากซิงเกิลนี้เนาะกับงานของเคที่จะกำลังจะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายก็ขอฝากอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเพลง Heavy Rotation แล้วก็ซิงเกิลนี้นอกจาก Heavy Rotation กันแล้วก็ยังมี Penguin กับ Wing ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะก็ติดตามได้ทั้งช่องทาง YouTube Channel นะคะ Facebook Instagram แล้วก็ Twitter ของBNK48 ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มากันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ